สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะพอรับเต็ดสลามมายังไงเมื่อกี้เห็นมาจากบนหลังคาน่ะเดียวนะเออมาไงอ่ะไม่ได้มาจากบนหลังคาอย่าบอกนะว่าเกิดบนพ่อบล็อกอะบล็อกเตียนเหรอเฮ้ยจริงเหรอไหนดินั่นนะให้ก่อนมันมืดพอที่จะเกิดได้เหรอเมื่อกี้มันเห็นลงมาตรงนี้เลยอ่ะคุณวันนบีนั่นน่ะตรงนู้นก็มีฮะเนี่ยก้อนสลามสีม่วงมันมาจากไหนข้างบนเหรอเอาที่เลยพอร์ตไว้ในดีก็ตรงนี้แหละง่ายที่สุดแล้วมั้งง่ายดีโอเคข้างบนเหรอฮะได้ข้างบนไหมไม่มีที่เลยพอร์ตโอเคลิงเอ๊เกิดได้ยังไงเมื่อกี้อ่ะไม่ได้เห็นชัดเจนอ่ะเห็นว่ามันอยู่บนเนี้ยบนฟาร์มปั๊มหินค่ะแค่นั้นน่ะไม่ได้เห็นว่าอยู่บนไปมากกว่านี้เลยนะโอ้ยจะวางบล็อกไม่ได้จะวาบลง มันอยู่มันมาจากข้างบนเหรอเฮ้ยแต่ข้างบนประตูปักท็อตเยอะมากเลยฮะไม่มีอะไรเกิดข้างบนนั้นได้นะเอ้ยไม่เป็นไรวันนี้เราจัดบ้านเสร็จแล้วจะพาไปเที่ยวอะคืออะไรจะไปต่างมิติจะพาไปเที่ยวคุณวันบีต้องเคลียร์ของในตัวค่ะเอาไปแค่อุปกรณ์สำคัญก็พอเพราะว่าการันตีไปแต่ไม่การันตีกลับนะอันนี้ใช่แนะนำสิ่งที่แนะนำคือพกไม้ไปเยอะๆแล้วกันค่ะพี่จะไปไหนเนี่ยปทุมไม่ไปด้วยหรอกปทุมจะส่งคุณวันบีไปไม่บอกหรอกว่าจะไปไหนอันนี้ตรงนี่มันส่งหน่วยกล้าตายไปตายชัดๆใช่เราจะส่งคุณวันบีไปก่อนยังไม่รู้เลยว่าจะไปได้ไหมต้องลองดูเว็บเว็บตอนนี้มีสิ่งที่อยากได้มากๆค่ะไพรออริตี้ระดับหนึ่งเลยสตีลสตีลแค่สตีลนะใช่สตีลเราจะหาสตีลแล้วปลูกพืชสตีลหรือว่าเราจะหาสตีลแล้วก็หาสตีลไปเลยปลูกที่มันหมดทุกอย่างไปดีก็ถ้าปลูกก็คงไม่ยากเท่าไหร่ขอแค่ให้ได้สตีลมาไปทางนี้แหละไปกับบล็อกพึ่งนะปะไปยืนอยู่ตรงนี้มายืนอยู่ตรงนี้อะว้าไปกับพึ่งเนี่ยนะไม่รู้ไม่แน่ใจบอกไม่เคยไปยืนนะบายบายไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนั้นคือไม่รู้ว่าจะกลับยังไงเอ้าเออมีตัวขาไปแต่ไม่มีตัวขากลับให้เหรอไม่รู้อันนี้คือแบบตอนนั้นเห็นเขาขุดใต้โลกอ่ะคุณวันวีขุดจนทะลุพื้นโลกอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเราวาร์ปกลับมาโลกปกติคืนลองขุดทะลุดูสิเดี๋ยวนึงนะอันนี้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยส่งหนูทดลองไปแล้วอี้อันนี้เอาไปทำสลามบอลเล่นหรือเปล่าเนี่ยเอ๋อย่าเพิ่งขุดกลับมาก่อนหาวิธีกลับก่อนเซ่ส่งเข้าไปอยู่ในรังผึ้งยังไงล่ะอันนี้อะไรอ่ะเอาอย่าบอกนะสำรวจเพลินนะโอเคทิ้ง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 ไว้กำลังเดินอยู่เอ้ยมันมีน้ำอะไรไม่รู้ขาวๆเอ๋กำลังหาที่ขุดอยู่โอ้โหขุดด้วยอะไรเนี่ยตอนนี้ขุดด้วยโฮเราจะรอส่งเข้าไปสำรวจในรังผึ้งเป็นไงกลายเป็นผึ้งแล้วอ่ะวิวอ๋อนี่ไงกลับขึ้นมาได้โอ้ไม่จะออกมาเลยเหรอแต่ถ้าเราไปไกลขนาดไหนอะจุดกลับเราก็จะน่าจะไกลขนาดนั้นค่ะอืมเดาเลยเออน่าจะอย่างนั้นเอ้ยหรือกลับมาที่เดิมด้วยเพราะผมเดินไปไกลเหมือนกันนะหรอเออมันก็ออกทางที่เข้าอะน่าจะเป็นระยะแบบนรกกับโลกปกติค่ะคือเรายังไปไม่ไกลพอหรือเปล่าเออไม่รู้อะลองดูเข้าไปสิติดจะเตรียมอะไรไปไหมอ๋อจอบใช่ไหมจอบเออรู้แล้วว่าต้องเตรียมอะไรไปไม่รู้ว่าจะไปยังไงนะคือแบบอยู่ดีๆเหมือนเลื่อนผ่าน YouTube แล้วมีอันนี้โผล่ขึ้นมาก็เลยเข้าไปดูเอ๊ะเราก็มีม็อดนี้นี่นะแล้วน่าจะไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็เอาคุณวันนบีเป็นหนูทดลองก็เลยเอออุ๊ยอันนี้ก็ยังขุดยากอยู่นะเป็นอุปกรณ์นี้แล้วอ่ะเอ๊ะไปแล้วเหรอใช่ฮะลองมาอันนี้น้ำอะไรเนี่ยเอ๊ะอุปกรณ์นี้ขุดยากมันต้องใช้อุปกรณ์ไหนล่ะถ้าอย่างนั้นไม่อยู่เยอะเว็บอู้มาวิว
โอ้มืดด้วยนะเนี่ยมืดอ่ะเอ้าเราไม่ได้มาที่เดียวกันเหรอจอร์ดก็เดินมาอีกที่หนึ่งฮะแต่ผมไม่มืดนะเหรอทางนี้ไม่ค่อยสว่างเลยอ้าวน้ำสีขาวนี่คืออะไรอ่ะนั่นแหละเอาเลยไม่ได้เอาถังมาตามน้ำมาเดี๋ยวตอนลงคุณมันไปลงตรงไหนนี่ตรงนี้ใช่ไหมบ่อนี้แหละบ่อนี้แหละบ่อนี้แหละมั่นใจใครสั่งใครสอนให้ขุดบล็อกลงมาแล้วก็ขุดออกอีกช่องหนึ่งเหรอโอ้ยนี่มันกับดักชัดเจนอ่ะโอ้ทำไมกันไปผมสงสัยไงว่าลงไปแล้วจะต่ำกว่าศูนย์ปุ๊บมันเป็นช่องว่างหรือเปล่าโอ้ยใครเขาให้ทำกันอย่างนั้นโอ้โอ้นี่แบบเดสมอลเล่ทันทีอ่ะเห็นแบบมันดำไงมันดำมันมืดเอ้ยแม่โอ้ใจร้ายโอ้ชูก้าบักเอ้ยเป็นน้ำตาลมาทูมันเป็นน้ำตาลอ๋อทางนี้เอาถังไปอยู่ไปด้วยไปด้วยเอ้ยเจ้าพึ่งเราไปเราจะไปบ้านนายน้ำตาลแต่ว่าตอนที่ผมอยู่เนี่ยมีตัวอ่อนพึ่งมองหน้าเต็มไปหมดเลยโอ้โหจะกลับไปเอาทางน้ำเท่านั้นแหละตลบเอ๊ะนี่อะไรนิกเกิลนิกเกิลอย่าบอกนะเฮ้ยมันคือแร่ใช่ลังพึ่งใช่ค่ะเออไอ้พวกลังพึ่งสีแปลกๆคือแร่หาสติลสิมันเรามีพึ่งสติลไหมอ่ะนั่นน่ะสิไม่รู้เลยจ้ะมาคุยกันโอ้ลังพึ่งสีแปลกๆคือแร่อ่ะเอ้ยอย่างนี้ดีโอ้แก๊สเทียโกตี้คือแก๊สเทียเราก็จะได้แก๊สคุณวันวีไดมอนด์เฮ้ยลังพึ่งไดมอนด์โอ้คือมันมีทุกแร่เลยเหรอน่าจะถ้าเรามีพึ่งอะไรเราก็มีโอกาสที่จะได้ลังพึ่งแบบนั้นค่ะโอ้เฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวนะไดมอนด์ขอเช็คหน่อยย่อยมา36เอาไปทำไรโอกาส 42% โอ้เฮ้ยดีสีเขียวๆนี่อะไรเทอร่าสตีลที่คุณวันวีอยากได้ไงล่ะหาจากที่นี่เหรอเออเฮ้ยเป็นพึ่งไหมเป็นพึ่งไหมดีเป็นพึ่งไหมบีไฮบีแว็กมีบีแว็กเดี๋ยวนะเทอร่าสตีลเทอร่าสตีลคืออันเดียวกันไหมอ้าวได้เป็นนักเก็ตโอกาสคือนักเก็ตจากนักเก็ต9กลายเป็น1ก้อนเฮ้ยปะทัวมันดีเฮ้ยมันคือการลัดเทียได้เลยนะเนี่ยสมบัติเราต้องขุดใช่ไหมเนี่ยโอ้ยน้ำตาลสวัสดีสวัสดีคุณวินวีขึ้นได้ไหมเฮ้ยมันก็คือน้ำมันเป็นน้ำตาลอุ้ยครับมันเป็นน้ำตาลน่ะแล้วแบบเวลาหน้าจุ่มนี่คือมองอะไรไม่เห็นเลยนะจริงเหรอใช่จะไปตักน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลอยู่ตรงไหนบล็อกโอ้ตรงนี้เหรอโอเคตักแล้วไหนดูสิโอ้เอ๊ะทำไมมันมีเทียนด้วยอ่ะเพื่อนเค้กวันเกิดเลยอ่ะมันเป็นห้องที่มีผึ้งอ่ะมันมีรังตัวอ่อนผึ้งอยู่ผมขุดมาหมดแล้วชูก้าวอเตอร์น้ำตาลเอาไปทำอะไรอย่าบอกนะน้ำตาลคือน้ำเปล่าเฮ้ยน้ำตาลเอาไปเผาอมน้ำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่อะไรนั่นน้ำตาลแล้วนี่อะไรน้ำเปล่าฮะนี่ตรงนี้โอ้น้ำเปล่าใช่พอน้ำเปล่ามาเทไว้เด็ดทิ้งเฮ้ยอันนั้นมีเหมือนดันเจี้ยนอะข้างหน้าไหนโกวิ่งคือโกสโตนแน่นอนการันตีโอ้ย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 ทำไมมันติดสถานะเหมือนหนาวมันติดสถานะเหมือนหนาวเฮ้ยเราเหลือ2นาทีเอ้าเวลาจะหมดเหลือกี่นาทีผมเหลือ5วิเฮ้ยยังไม่ตายทันทีหรอกมั้งกลับแล้วมาทางกลับทางไหนทางไหนอะเอ๊ะทางไหนที่เรามาไม่ใช่ทางนี้สิไม่รู้อะต้องขุดลงอะเอ้ยก็ผมขุดอะไรไม่ได้แล้วปะทูผมก็เลยจะตายนี่คุณมันจะมีมันจะมีทางปะทูเหลือ3นาทีมาได้ไหมโอ้ย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 ตายตรงนี้ก่อนแล้วกันตายเลยเหรอใช่มันขยับไม่ได้นะฮะอ๋อมันหิวเฉยๆอ่ะมันหิวจัด
ขุดช้าเดินช้าสโลว์ทุกอย่างช้าไปหมดพี่ตามท้อนมาตามท้อนมาอ๋อนึกว่าจะตายแล้วมันติดพิษเฉยแต่ถ้าตก1บล็อกคือแอบเลยเอ๊ะตกบล็อกดาเมจนี่คือตัวเตะแน่นอนตอนนี้คือเลือดเหลือหัวใจ1ดวงใช่ไหมคะใช่ครับโอ้อันนี้ขึ้นมาก็จะโดนพิษออกตามที่เขาจับเวลาไงว่าเขาห้ามอยู่ที่นี่เกิน10นาทีเพื่อไม่ให้เราแอบมาใช้ชีวิตที่อื่นโดดลงไปเลยข้างล่างมีน้ำอยู่เชื่อว่าทุกข้างล่างมีน้ำอยู่ทำไมดูยิ้มๆข้างหลังมีผึ้งด้วยน่ะสวัสดีนายมีน้ำนะมั่นใจไงมีไหมมีฮะมีได้แล้วก็ขุดบล็อกข้างๆค่ะนั่นแหละหาทางออกไปได้เลยอู้บลุ้มเอ้ากลับปุ๊บตายปั๊บเลยอ่ะอ๋อโดนตายที่บ้านหรือเปล่าไม่ตายมิตินั้นตายมิตินั้นมันบอกเลยเอ๊ะหรือเพราะโดนน้ำเหรอมันก็เลยไม่กลับเหรอไม่ฮะมันตายตรงนั้นเลยมากกว่าไม่นะตรงนี้ไม่มีซากคุณวันบีเลยเอ๊ะอย่าบอกว่าซากล่วงลงไปใต้มิติเหรออ๋อซากมาตายนู่นที่นู่นเลยที่บ้านเหรอเออเห็นแล้วมันขึ้นเมฆอ๋อปะทวดดาเมจที่โดนน่าจะโดนดาเมจที่บ้านนั่นแหละในการตกกระแทกอ่ะปึ๊บใช่อ๋อหัวมันติดสั้นอะไรหรอไม่เราไปมากี่รอบแล้วเราไปมาหลายรอบแล้วนะปะทุว่าโดนดาเมจในการตกลงมาค่ะก็เลยตายนี่ไงพิสต้ามันดันอยู่อ๋อแล้วโดนกระแทกเข้าบล็อกแล้วดาเมจหนึ่งก็เลยโดนนี่ไงโดนพิสต้าดันแล้วพิสต้าแตกกันนะอ๋อแล้วโดนดาเมจหนึ่งตายพอดีไงอ๋อเปลี่ยนจากสวิกเป็นปุ่มแทนมือนี่น่าจะวันใหม่แล้วไม่ใช่หรือเอ้ากลับมาก็35วินาทีอะไรเนี่ยของไม่ให้แบบวาร์ปกลับไปกลับมาเลยนะมันต้องมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าเริ่มแล้วเริ่มเดินช้าแล้วโดนสโลว์แล้วเออหน้าจอโอ้โหไม่น่ารอดสิเพราะว่าเราแค่แบบมาเช็คเวลา4วินาทีเว็บเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าบอกนะ1ไดเมนชั่นไปได้10นาทีอ่ะใช่เหรอไม่มันปีดลันเหรอผมว่าไม่มันอันนั้นก็ดูเกินไปใช่มันต้องมีเงื่อนไขมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีเงื่อนไขเฉยๆเอ๊ะทำไมมันดูอลังการขนาดนั้นล่ะฮะทำอะไรอะตรงนี้แล้วก็ย้ายแปลงนั้นมาตรงนี้ฮะจะย้ายเหรออุตส่าห์ทำตรงนั้นแล้วนะใครจะขยันย้ายเป็นร้อยแปลงใช่เดี๋ยวผมย้ายเองเพราะผมจะย้ายแล้วให้มันดูดีขึ้นไงอัปเกรดชีวิตโอ้โหมันติดอย่างนี้ใช่ไหมปะทูถูกปะใช่ไหมไม่ใช่แปลกๆอ่ะก็ไม่ใช่สิอ่ะนี่วางตรงนี้นี่ไม่ชิดไปขยับออก1บล็อกเออนั่นแหละถูกต้องหาอะไรมาเผาสิทีนี้เราจะได้รู้เดี๋ยวตรงนี้แล้วเสียวมุมเดี๋ยวค่อยหาดูว่าไปวิ่งไปทำไมวิ่งไปทำไมนั่นสิจะวิ่งไปทำไมใช่ก็เดินสายมาให้แล้วนะตรงนี้เลยนะนั่นน่ะสิเออเราไม่มีไวเลสเขาเอาออกไปดิสเบอร์ออกไปแต่เราก็มีตรงนี้นะแค่ใส่เผาไว้ช่องล่างก็พอใช่ไหมแล้วทำไมมันต้องใช้เวลาในการวางกำลังคิดไงกำลังคิดวิเคราะห์แยกแยะใช่ถูกต้องใส่เข้าไปเผาไอเทมไปนี่หมดแล้วใส่แว่นสิเฮ้ยเอาแว่นเราใส่ในช่องสล็อตอื่นไม่ได้ต้องใส่ล็อตตัวเองเอ้าหรอไม่ได้แล้วหรอไม่ได้อ่ะมันมีสล็อตอื่นก็จริงแต่เราก็ต้องใส่แทนหมวกเรา16,000อ่ะคุณนันทวี16,000อ่ะแค่นี้เองนะเออนั่นแหละ16,000สเตรทชูนิตคือแค่นี้แหละถึงได้บอกว่าโอฟีมากเขาถึงถอดออกไปในเวอร์ชันหน้ายังไงล่ะถ้าเราใช้ผมก็ต้องเอาถ่านไม้วนลูปป่ะอันเนี้ยใช่ถึงต้องบอกว่ามีต้องมีฟาร์มไม้ไงคะอ่าฮะอย่างน้อยไม้ห้าหกต้นน่ะปลูกไปอ่ะแค่นั้นน่ะมันก็วนลูปให้แล้วอ่ะโอ้โห16,000สเตรทยูนิตง่ายๆเลยคือแบบเหมือนเชือกพร้อมทุกอย่างพร้อมรอแค่อินเดอร์แมนเกิดมาเขาบอกว่าเขาไม่มาหรอกเฮ้ยจนเงียบเฮ้ย
ตามอิมเมอรัลเอ้ยตัวอะไรเนี่ยวินดิเกเตอร์เอาไปใส่ชื่อเป็นจอนนี่ได้ดูซิจอนนี่เราจะดรอปอะไรนี่อะไรโอ้โหซอมบี้เฮ้ยซอมบี้ดรอปใยแมงมุมด้วยเหรอซอมบี้หัวแมงมุมโอ้ดรอปอิมเมอรัลอ่ะใช่เออก็ดีอ้าววัวเห็ดอีกแล้วเยอะแล้วเนาะไม่เก็บนะเยอะแล้วเจอแล้วไม่ต้องเอ๊ะซอมบี้ชาวบ้านเอ้ยนะแล้วปะทูบนหลูบถ่านยังไงอ่ะโดยที่ใช้แค่ฮอปเปอร์หรือว่าไม่ได้ก็ต้องเอาเข้าระบบแล้วค่อยส่งออกมาทีหลังก็แค่ต่อสายเอ็กพอร์เตอร์ไปเอาถ่านอ๋อไม่สามารถใช้เป็นฮอปเปอร์อะไรได้ได้ฮอปเปอร์ได้ครอบไปเลยมันคือเตาธรรมดาอย่าให้มันหลอกตาแต่แบบใช้แค่ฮอปเปอร์ไงฮอปเปอร์โอลี่อ่ะก็ต้องมีสายอ่ะมันก็ต้องมีสายในการวนลูปไงฮอปเปอร์โอลี่เราก็ต้องหยิบถ่านใส่ใช่ไหมล่ะอ๋อทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องจะเสียเวลาที่ต้องหยิบพวกไม้ใส่เปล่าก็ตอนก็กำลังทำระบบต่ออะไรนี่ได้แล้วเสร็จนี่เอ็กพอร์เตอร์ลากสายไปเลยเคเบิลนี่เรียบร้อย แล้วก็อิมพอร์ตรับมาเอ็กพอร์ตอันนี้คือเอ็กพอร์ตใช่อิมพอร์ตอ่ะขอสักสองตัวอิมพอร์ตคือเอาไอเทมเข้าระบบนะคะเอ็กพอร์ตเอาไอเทมออกจากระบบคอมพิวเตอร์นั่นแหละข้างหลังเรียบร้อยเสร็จเห็นไหมไวอย่าบอกนะหรือว่าเขารู้แล้วว่าแบบเฮ้ยถ้าถามมาทูเรื่องนี้มาทูต้องวิ่งมาคราฟให้แน่นอนเปล่าไม่ขนาดนั้นหรอกแค่อยากรู้ว่าต้องคนอื่นทำแบบไหนกันไม่ต้องต่อกล่องก็ได้ต่อไอ้นั่นเลยเอ็กพอร์ตเข้ากับเตาเลยค่ะหรอใช่ไม่ต้องกล่องเฮ้ยเดี๋ยวชึบโอเคอะไรล่ะตัวซัมมอนเวกอ๋อจับไม่ทันอ่ะมันเรียกไว้ก่อน import คือเอาเข้าระบบใช่ไหมใช่อ่ะถูกต้องเฮ้ยสวัสดีนาย ได้แล้วไหนดูซิเอาไปฟาร์มสิโอ้โหโทเทมออฟอันไหนอิงเอาไปทำไมคะเนี่ยมีประโยชน์ไหมเนี่ยโอ้ทำหนังสือได้อีวอเกอร์มันจะได้โทเทมออฟอันไดอิงเอ้าเฮ้มันน่าจะวนสองรอบแล้วนะอินเดอร์แมนอะเอ๊ะเดี๋ยวนะพอผมทำไมมันไม่เอ็กพอร์ตออกมันต้องตั้งค่าอะไรไหมมาแล้วอินเดอร์เพิร์ลนั่นมันต้องอิมพอร์ตอันนี้คือเฮ้ไม่อันกล่องหลังฮะกล่องข้างหลังกล่องข้างหลังคือยังไงไม่เข้าใจคำถามนี่กล่องนี้มาดูกล่องเนี้ยมันไม่ยอมเอาถ่านออกทีผมใส่ผิดหรือเปล่าหมอเพราะโหมดฟิลเตอร์ของคุณมันมีมันโหมดแบ็คลิทค่ะไม่ให้เอาถ่านออกอ๋อนี่ไงดูด้านข้างอ่ะมันจะมีไวลิทแบ็คลิทไม่ต้องกำหนดโหมดนะให้มันดูดไปเลยเพราะยังไงของที่ร่วงลงมาข้างล่างก็จะมีแค่ถ่านเท่านั้นอันที่จริงไม่ต้องใช้ฮอปเปอร์ก็ได้นะเอ็กอิมพอร์ตนี้เอาติดข้างล่างเลยก็ได้มาแค่อย่างเดียวเหรอโคชาโคไม่มันชาโคไม่มาค่ะเพราะว่ามันต้องเข้าด้านข้างตามหลักของเตาแล้วไงอ๋อไอเทมเข้านะยังต้องใช้ตามหลักการเดิมอยู่ใช่โอ้ก็คือด้านข้างอ่ะจะเป็นเชื้อเพลิงไงคะตามหลักการของเตาแบบคลาสสิกไมน์คราฟต์ไปแล้วขอไปอีกรอบนึงเถอะบ้านพึ่งเนี่ยเฮ้ยถ้าตายแล้วรับด้วยโอ้5นาทีเวลามันจะค่อยๆกลับคืนมาคุณวันบีโอ้แล้วคุณวันบีเข้ามาอีกทีเวลาน่าจะกลับคืนมาเยอะเลยค่ะแต่ว่าไม่กลับคืนมาเร็วนะเราอยู่ที่นู่นเท่าไหร่เป็นวัน2วันนี่ใช่โอ้เวลากลับคืนมา5นาทีวันละ5นาทีเหรออาจจะเป็นอย่างนั้นแซฟไฟร์แซฟไฟร์เฮ้ยไหนดูสิแซฟไฟร์แซฟไฟร์สีฟ้าถ้าเป็นสีเขียวนี่ทำประสิทธิภาพเอนชานต่อได้เลยอะ
โอ้เหมือนบางทีก็ขุดแล้วแข็งบางทีก็ขุดก็ไม่แข็งงงเขาเหมือนกันอ้าวตอนแรกขุดเจอนู่นนั่นนี่อย่างเยอะเลยเพราะว่าตรงนี้ไม่เจออะไรเลยโล่งนะโล่งเลยอ่ะเหลือ1นาทีแล้วกลับบ้านเราโอ้โหเหมือนจะไปสัก2วันครั้งอ่ะน่าจะได้เวลามันกลับมาช้ามากเลยเฮ้ยทำสตีลก็ไม่ยากอ่ะตอนแรกเข้าใจว่ามันต้องยากอ่ะต้องทำเตาเผาเครื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงไม่ต้องมันทำแค่แบบ3คูณ3ก็ได้แล้วอ่ะอิมเมอร์ซีฟทำสติลได้เหรอใช่โอ้โหอย่างนี้ไวเลยอ่ะบอกเลยว่าปะทูต้องการสติลแบบมหาศาลคุณวันวีระดับหมื่นก้อนนะสติลอ่ะต้องการเนี่ยไดมอนด์เหมือนกันไดมอนด์มหาศาลยิ่งกว่าสติลแล้วทีนี้เราจะมีพลังงานในบ้านแบบอินฟินิตี้พลังงานแบบไฟฟ้าใช่ไหมมันจะพลังงานกลแต่พลังงานกลไม่นับสิเตาเผา1 2 3 1 2 3 1 2 3ปึ๊กเฮ้ยนี่เห็นอาชีพเมนต์ไหมไม่เห็นเลยอ้าวเฮ้ยมันเผาไม่ได้ ต้องเผาด้วยถ่านโคกได้ไหมโอ้เย่แล้วอ้าวมันต้องโคกโคกอ่ะถ่านโคกอ่ะถ่านโคกโอ้ถ่านโคกทำไงเนี่ยโอ้โหเออต้องมีอีกหนึ่งเตาต้องการอีกหนึ่งเตาใช่ไหมทรัพยากรที่ฟาร์มมีเพียงพอครับปุ๊บเสร็จปั๊บเตรียมตัวคุณวันวีรับอีกหนึ่งอาชีพเมนต์อ้าวไม่มีไหนไม่มีไม่มีมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นไม่เห็นมีอะไรเลยอุตส่าห์ดูว่ามีนั่นน่ะคุณวันวีระบบของเราจะสามารถเก็บของเหลวได้แล้วนะเก็บของเหลวใช่ได้1ล้านมิลลิบัคเก็ตโอ้ใส่ไปแล้วแผ่นดิบลาวงลาวาเลยได้สบายสบายใช่แต่เขาไม่ได้เอามาเก็บลาวาเฮ้ยใช่ฟูอิกริดเขาจะเอามาเก็บน้ำมันครีโอโซดเฮ้ยฐานโค้งใจแล้วเอาละใส่เข้าไปฮึแก้นี้แหละรอละรอสติลแม่ไอ้ของเหลวเฮ้ยได้เอาล่ะสบายอันนี้คือเอาความสบายแล้วสบายประตูแล้วใช่โอ้โหเฮ้ยใกล้แล้วนายอีกนิดนึงเหรอโอ้ยฮือนี่แหละโอ้โหเดอะอัพเกรดเขาขอเลยอ่ะ1แถวสตีลอีก1แถวไดมอนด์จองเลยอ่ะจองล่วงหน้าเลยจองเหมือนจองที่ดินนี่แหละ1แถวสตีล1แถวไดมอนด์บ้านหลังนี้ขอรับซ่อมอุปกรณ์ต้องไหมอะไรอ่ะเด็กตีเหล็กละนี่อุปกรณ์ใกล้พังแล้วยังใช่มีแค่นั้นแหละนี่อื่นเขียวปัดเลยเนี่ยต้องทำยังไงเอ้ยเดี๋ยวนะอันนั้นมันมีเขียนรูปมือซ้ายมือขวาบวกอะไรด้วยอ่ะลักเลิกอะไรเต็มไปหมดเลยเอ๋ไม่รู้เนี่ยมันมีขึ้นมาประตูมือซ้ายมือขวาดาเมจเลยก็รักไงคะแต่รักก็ไม่ใช่ฟอร์จูนก็คือไม่ต้องไปสนใจอ่ะใช้ได้ก็พอแล้วอะฮะขนาดที่มันไวเพราะว่าแค่เอากระเป๋าคราฟรวมกับอุปกรณ์ก็ได้แล้วอ่ะคุณวันวีรีแพคคิดตัวนั้นอ่ะทุกอย่างเลยเหรอใช่อ่ะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างที่อยู่ในบอสเดียวกันอ่ะแค่นั้นเองง่ายดีแล้วเขาก็เอากระถางมาแล้วนะ200กระถางเฮ้ยแบบนี้มันดีนะเนี่ยไม่อ่ะสบายดีเฮ้ยปล่อยคีย์บอร์ดได้เลยอ่ะแต่เพราะมันก็ยังไม่เป๊ะเท่าไหร่โอ้โหดูสิสบายปะทูเริ่มรู้สึกขี้เกียจแล้วแบบนึกได้นี่เอ๊ะเราเตรียมไว้แล้วนี่ฮะขี้เกียจยังสูตรคราฟยังไงล่ะเฮ้ยเราเตรียมไว้แล้วอ๋อคราฟเตอร์ใช่คราฟออโต้อะเราทำไว้แล้วนี่แล้วทำไมเราไม่ใช้นั่นสิรู้แล้วของนี้ต้องใช้ไอ้คราฟไม้ด้วยคราฟไม้เอ๊สั่งคราฟไม้เหรอฝากคราฟไม้ให้ด้วยได้ไม้เป็นไม้โอ๊กใช่ไหมใช่ไ
โอเคไม่โอเดี๋ยวก่อนทำสูตรคราฟก่อนคือแบบคราฟมันไม่ยากหรอกแต่ต้องมานั่งทำสูตรโอเคโอ๊กล็อกเนาะโอเคเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วจะเอาเท่าไหร่จะเอาเท่าไหร่ไม้โอ๊กอ่ะไม้โอ๊กเหรอไม่รู้เหมือนกันผมแค่จะเผื่อไว้ให้มันมีพลังงานตลอดเวลาแค่นั้นเองอ๋อแต่อันนี้มันคราฟออโต้แต่ต้องมีการสั่งนะมันไม่ได้คราฟออโต้แบบคราฟเลยถ้าคราฟออโต้แบบคราฟเลยต้องวางระบบใหม่อ๋ออืมดิสเพย์ only craftable เอาคราฟเท่าไหร่คะ 1,000 ก็ได้ 1,000 ใช้100 100เอ๊ะ100 essence ได้ 1,000 เรามี essence อยู่ 15,000 อะล่ะสั่งคราฟ 10,000 สตาร์ทเคลย์เอาสัก 3,000 สตาร์ทโหลดไวจริงๆชีวิตสบายแล้วต่อไปที่ประตูจะนั่งดูแต่หน้าจอมอนิเตอร์แล้ว เป็นเหมือนยามเฝ้าอะนะเออยามเฝ้าดูกล้องทีวีไม่ต้องทำอะไรมากสั่งอะแล้วก็รอแต่ตอนนี้มันยังไม่เร็วเท่าไหร่อะเพราะยังไม่ได้ใส่สปีดอะไรมากมายยัดใส่เครื่องคราฟเตอร์ไหนดูสิความไวเป็นสมบัติของปีศาจโอ้ยตอนแรกไม้มีสักเท่าไหร่ 3,000 เองอ่ะพอใส่สปีดเท่านั้นแหละพรึบ12ใช่ทันทีมันคราฟสิน่ากลัวมากความเร็วในการคราฟนี้ใช่มันไวนี่คุณวันวีเดี๋ยวให้ดูอะไรนะอ่ะสตาร์ทสั่งแล้วดูเวฟดูไม้สิอะโอ้โหเป็นหมื่นเลยแป๊บเดียวใช่สั่งคราฟไปเท่าไหร่อะสั่งคราฟไปอย่างละ 10,000 ค่ะใช้เอเซนแค่ 1,000 เองได้ 10,000 อะโหแล้วเอเซนเรามี 10,000 แปลว่าเรามีไม้อยู่ประมาณ 100,000 ค่ะไปเที่ยวบ้านของผึ้งมาแล้วใช่ไหมคะเข้าไปในหลังผึ้งก็เป็นอะไรที่หวาวมากโอเคมีหนึ่งอย่างที่อยากจะทำให้เสร็จนะตอนนี้แบ่งก่อนตีสแต็กค่ะใส่ลงไปในฮอปเปอร์เลยอีกหนึ่งอย่างสุดท้ายคือซีดอะซีดสองซีดที่อยากได้มากๆเลยเป็นซีดสติลกับซีดเยลโลเรียมก็นี่มีเท่าไหร่10ใช่ไหมก็อย่างละ5แล้วกันถ้าเป็นไปได้สติลเรามีไหมเอ่ยแบ่งสีกองได้แค่3อะไม่เป็นไรเริ่มต้นที่3ก่อนใส่ไปคือตอนแรกอะเราเข้าใจว่าตำแหน่งในการวางแร่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันจะต้องเป็นตำแหน่งที่ตรงตามที่เขาบอกแต่ความจริงแค่วางให้ครบก็พอแล้วเอาล่ะใส่ซีดไปตับนี่เห็นไหมเราวางสติลด้านหนึ่งอ่ะแล้ววางเอสเซนต์อีกด้านหนึ่งก็ได้อ่ะก็ได้เหมือนกันเฮ้โอ้โหอย่างนี้ก็ไวเลยจัดเลยค่ะยูเรเนียมสีเขียวเป็นสีเหลืองได้น้อยกว่าแต่อาจจะปลูกไวกว่าก็เป็นไปได้เอ้ยไม่แน่อ่ะลองดูซิใส่เข้าไปยูเรเนียมยูโรเรียมตกมาที50มันก็เท่ากันนี่ใช่ไหม2นาที35ไง2นาที55ต่างกัน20วิเองนะโอเคเอาเป็นว่าเราปลูกยูโรเรียมนั่นแหละดีกว่าเห็นไงดินสีแดงขั้นสุดไปเลยปึ๊บเฮ้ได้เลยอย่างนี้ของดีแน่นอนเนี่ยปลูกไปพาร์ทหน้าเรามาเจอกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แน่นอนแต่พาร์ทนี้เราต้องแบบ AFK ก่อนเพื่อให้ได้ทรัพยากรเยอะเพียงพอที่จะทำก่อนค่ะแน่นอนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์อยากจะทำให้ได้ค่ะพลังงานไฟฟ้าของบ้านเราจะได้มีแบบเยอะพอกินพอใช้เนาะเอาล่ะก็เตรียมของน่าจะครบไหมคิดว่าของที่ต้องใช้หลักๆก็สตีลใช่ไหมคะกับยูโรเรียมก็น่าจะครบนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นอีกทีนึงค่ะว่าจะครบหรือเปล่าหรือว่าจะต้องฟาร์มอย่างอื่นก่อนกว่าเราจะได้แบบเตาปฏิกรณ์มา